ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีเดชอีสานบ้านตัวเองพี่น้องผมมื้อนี้นาสิฮู้มื้อหยังมื้อหยังก่อนเฮือคุณแม่เขาพรรษาโอ้ยมื้อนี้เขาพรรษาเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปเพนี่เป็นมาทางเงินน่านเบ้ามีผันว่าจักมาพี่น้องเนาะจัดประจำกันทุกปียุทธิวัฒน์ทางยโสธรเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่ามีผ้าครับไปเบิ้งไปชมบรรยากาศทางภายในกันเนาะพี่น้องเนาะเอาไผเป็นไผเบิ้งกันเขาพี่น้องเอ้ยเต็มเลยล้านสลาอาเนี่ยพี่ชานมาตัวเองนะเอามานี่ไปว่ามีผ้าไปเบิ้งบรรยากาศเมื่อก่อนที่เขาไปเบิ้งในครัวสักก่อนซะแต่ก็ผ้าขาวง่ายๆทีละเด้ผ้าขาวง่ายมากทีละยังอยากยังกินมือเขาพรรษาครับอยากยังกินมือเขาพรรษาพุ่นเมดาจับอยู่ทางในยักผ้าแล้วครับเนี่ยบดผ้าแล้วผ้าเขาให้เงี้ยคู่คนมาพี่น้องเนาะผ้าเขาให้เงี้ยคู่คนการกินพี่น้องผมเต็มเดินทั่วอยู่เอาผมบ่รบกวนแล้วคันว่าจังซั่นมองอยู่หลายเดี๋ยวไปตัดภาพมาทางพี่พี่น้องผมบัดตัดภาพมาทางพี่เบิ่งเอาไปพี่นี่พี่น้องเป็นตนาชื่นชมเป็นตะเบิ่งซ้ำใดเบิ่งเอาพี่น้องผมบ่าวมีท่านได้ใส่ฮอดบาทได้เด้อท่านได้ใส่หอดบาทยุมองลีลี่แจ๋ดอกเบิดแล้วบ่เข้าเดี๋ยวว่ามีขอใส่บาทข้าวหนึ่งพี่น้องผมขอใส่บาทข้าวหนึ่งเบิ่งเอาพี่น้องผมสาธุชนคนบุญถึงหลายบ่ธรรมดาดิเต็มล้านบาทอ้ายหยากันไปเลยทีเดียวเชียวพี่น้องผมเอาคุณแม่ผู้ซอยเฮาก็ป้ายิ้มเปิดๆพี่น้องผมควบคุมดูแลเหตุการณ์ให้มันเป็นไปอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวว่ามีขออนุญาตใส่บาทแป๊บนึงครับพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆพี่น้องผมบรรยากาศแนวนี้ห้าบ่ได้ดอกพี่น้องผมได้ปีละเที่ยวเท่านั้นเองคันพลาดมื้อนี้มื้อหน้าบ่มีเด้อพี่น้องเด้อต้องมีปีหน้าอาจารย์พระผู้ข้าท่านได้ยังมาตุกอาจจะเป็นพักตินะครับตามปุ่มทีมาเข้ากันนี่การงานกับงานเย็นมาก็ล้อมกันอยู่นี่กันล่าการประเรียนวันนี้หรือว่ากันล่าประชาคมประมาณเดียวหรือสังกัดพระตาหนึ่งกับวังหัวเขียนการดูร้านก็ถือว่าคุณจักรกับวังหัวเขียนเพราะว่ามันความหมายมันอยู่ในตัวนี่แหละพี่น้องครั้งแรกที่ยินคําว่าหัวแจกก็ได้มีการแจกท่ามีการให้มีการอนุเคราะห์สถานที่ที่มีการแจกท่าส่วนผู้ได้รับหมายของหัวแจกอันที่นี้ที่เรียนนะมาสุดท้ายพอดีพี่น้องผมท่านบายผมเป็นท่านนักรู้ว่าจะนําพรรษาเพื่อนพรรษาขอพรกันได้ตามสะดวกเด้อพี่น้องเด้อมีเงินมีปัจจัยก็ใส่ไปเพิ่นไปโหเพิ่นยางเพิ่นตันหาจรตันจรน่ะก็ว่าได้หรือว่าจาริกก็ว่าได้ภาษาทางปกติว่าจาริกเด้อไปไปเดียวเขาแช่ปานใดก็มาเด้อพี่น้องในหน้าของประเทศกับก่อนเด้เกิดที่มากเลยครับได้ยังไงจากถ้าผมเป็นเองคุณแม่นายกกับมาเด้อพี่น้องเด้อคุณแม่นายกกับมาเป็นประธานในเฮาอยู่พี่น้องเลยที่การขอพระตั้งอาวุธ
ว่าไปโดนคนที่พูดเขาติดการยิงเป็นไรมาแต่พูดกับน้ำจันทร์สายไม่ได้ไหวสามเดือนนี่ขึ้นไกลมาจนไกลมาจนสามเดือนครับผู้ชายยิ้มผู้ชายต้องเข้าไปในท่านไปเพราะนั่นตรงนี้ดีมากที่นะถามเนี่ยครับอันไล่ๆนี่เขาชื่อไปเห็นอีหยังต่อครับอันนี้คาดว่าคันแม่นแจกก็คือสีเหลืองคือเก่านั่นน่ะได้บ่ครับถวายพระน้ําครับส่วนนึงถวายพระน้ําส่วนนึงแล้วก็ถวายญาติโยมญาติโยมก็ไว้เก็บเอาไปได้เอาไปกินกันเนาะครับเนาะของร่วมเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นแบบนี้เอาคุณครูเอามาอีกถาดใหญ่นึงโอ้ยอ่อนสวนมองนี่สะดุดตาฟ้าเดี๋ยวขอเว้ยพ่อเราใหม่เดี๋ยวโอ้ยหาบอกเอาตะตวนนี่มันก็บ่แม่นล่ะครับพี่น้องเพิ่นเก็บไปพ่อลูกใส่ถุงใส่ไทยไว้พี่น้องนี่ล่ะพี่น้องเขาต้มขนมกวางเอนี่อยู่พี่น้องผมยิ่งการประกาศอายุของผู้ไปยกเลิกเด้อประกาศข้ามพื้นที่ข้ามหน้าที่รับการสารผู้เล่นคณะนี้ที่ท่านละต้องน้องแต่บอกว่าตาบันเขาก็เหมือนเหมือนวัดวาระกันครับแต่การประกาศหลักการเนี่ยมาไปโดยแต่ว่ารับการคือแต่ว่าต้องแต่กับมีการเลือกตั้งให้ภายในตะลุยนี่พวกกันอีกทีนึงพี่น้องผมคือพอตะแนวอย่างเนี่ยกินได้ล่ะเนี่ยพี่น้องเป็นผ้าเขาผ้าแรงน่ะสิเป็นของพระครูเพิ่นบ่าวมีผ้าเบิ่งก่อนท็อป4เคล็ดพี่น้องผมท็อป4เคล็ดแน่นอนเอาพี่น้องผมช่วงนี้เก็บบรรยากาศและภาพไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนี่นะครับบริเวณรอบนอกสาธุชนคนบุญทั้งหลายเต็มอยู่ทั้งศาลาอยู่บรรยากาศกันนี่แหละครับทางยโสเฮาก็ได้ตะเวนห้อมขึ้นพุ่นตะเวนเฮาก็ได้มามีพามาเบิ่งบรรยากาศทางนอกด้วยนี อันนานี้เสียได้บาทนึงเอาพี่น้องผมงานนี่ขาดบ่ได้จะงานงานบุญเห็นหน้าตาแนวนี่ถ้าเป็นงานบุญขาดบ่ได้เด้เนาะผู้เสี่ยงแม่นบ่ครับตื่นจังได้ก็ต้องฝ่าวมาพี่น้องแม้สิแห้งสิได้มุดอยู่ในหูก็ต้องไขออกมามาเอาบุญนำกันตัวฝ่าวมากกับฝ่าวมาฝ่าวมาเด้อพี่น้องเฮาใช้รถใช้ลามานํากันแจกกันมาครับผมอาครับพี่น้องครับส
วัสดีครับเฮาเอาไว้ซ้ํานี้กันก่อนบุญพี่น้องผมเดี๋ยวเพิ่นก็สิสวดนั่นสวดนี่ก็ว่ามีก็สิเป็นยังนบมือนําเพิ่นว่าพี่น้องเนาะก็จะสิตั้งกล้องเก็บภาพกันแนวใดพี่น้องผมก็สาธุชนคนบุญทั้งหลายมันก็มาเฮ็ดบุญเฮ็ดใดนํากันนี่ล่ะพี่น้องผมเต็มศาลาอยู่เอ้าก็สาธุนํากันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกการส่งต่อให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันทุกคอมเมนต์ทุกไหลครับเปรียบแรงใจเบิดคันว่ามีตอบบ่ฮอดตอบบ่ถึงก็อย่าว่ากันพี่น้องผมมือมันยังบ่ค่อยมีแห้งปานใดแต่ว่ากดหัวใจอยู่ตลอดเวลาล่ะพี่น้องผมบ่ลืมจักขอความดอกพี่น้องอาผิดพลาดประการใดคําเว้าคําจากิริยาท่าทางที่บ่สุภาพที่เว้าออกไปบ่มีขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องมื้อนี้เข้าพรรษานํากันโอ้ยเนาะมันก็ปีละเทื่อพี่น้องผมคันบ่มาซะเลยนี่บ่ได้เด้อพี่น้องมุดอยู่ในฮู้ก็ต้องไขฮู้ออกมาคือว่าพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมสาธุครับ